นี้แล้วกันนะไอ้ที่บอกว่าผมพามาลำบากผมพามาเหมือนถูกขังคุกเป็นผมนะครับถ้าชีวิตผมถ้าเขาไม่ได้หลอกนะถ้าแบบว่าถ้าผมลำบากแบบที่เขาเล่าแบบตอนแรกนะว่าสมมติว่าชีวิตผมต้องกินซีเรียลอยู่ทุกวันมีกินข้าวได้น้อยมากแล้วก็ได้เงินเดือนน้อยมากแล้วถ้าวันนึงผมมีผู้หญิงที่แบบว่ามาให้ในสิ่งนี้กับผมเนี่ยโอ้ให้ผมไม่ได้ไปทำงานแล้วคือโอ้ยผมขอบคุณครับ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 สำหรับผมคนเดียวนะผมจะขอบคุณเป็นใครไม่ขอบคุณไม่เป็นไรนะผมจะบอกขอบคุณครับขอบคุณครับให้ผมอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ห้องเล็กๆก็ได้ครับขอโทษที่ทวงบุญคุณนะครับจังหวะแม่งได้นรกมากเลยกับไอ้หมวกนี่ผมรักมากนะครับผมทุ่มเทครอบครัวผมรักมากนะครับแล้วก็เป็นความรักที่ตอนหลังนะต้องบอกว่ามีทั้งช่วงเวลาที่เขารักผมนะครับน่าจะนะครับเพราะว่าแค่เขาพูดว่ารักผมก็ว่ารักแล้วนะครับช่วงเวลาที่เขาอยู่กับผมแล้วผมมีความสุขนั่นก็คือเขาต้องรักผมนั่นแหละครับแต่บอกก่อนเลยนะครับว่าคุณคิดกันดีๆนะครับก่อนมานะครับแค่ก่อนมานะครับคุณจำได้ไหมว่าในไลฟ์เนี่ยบอกรักทุกอย่างบอกทุกอย่างแต่พอมาถึงประเทศไทยจริงเวลาไปทำงานผมบอกให้คุณแยกแยะแล้วว่าเวลาเขาไปสัมภาษณ์งานนั่นมันคือจริงๆนะเวลาที่เขาพูดอะแต่ผมไม่เสียใจกว่าผมจะได้สถานะเนี่ยนานแค่ไหนลองเป็นผมกับกันสิเพื่อนๆถ้าผมบอกรักในไลฟ์ทุกวันบอกคิดถึงทุกวันบอกเรื่องนั้นแต่วันที่ผมไปสัมภาษณ์ยืนคู่ผู้หญิงแล้วผมบอกว่ายังไม่เป็นแฟนครับ2ครั้งอ่ะผมโดนพวกคุณด่ายับประณามผมขึ้นหิ้งไปแล้วมีใครจำได้เปล่าแต่พวกคุณกลับมาด่าผมอีกทั้งที่ผมให้ใจผมบอกว่าผมไม่มีใครผมมีเขาอ่ะสถานะผมคือให้เขาน่ะแต่เขายังไม่ให้สถานะผมเลยแต่คนที่โดนด่าคือใครชาลีครับจำได้ไหมผมไม่ได้โกหกใช่ไหมแล้วผมก็ต้องออกมาแก้ตัวให้ว่าไม่เป็นไรมันคือถือว่าอยู่ในช่วงที่ผมจีบแล้วกันไม่ผิดครับผมแย่จริงๆอยู่ที่ต้องมาพูดอะไรแต่ผมบอกเลยว่ามันกระทบอะไรหลายอย่างมากหมดยังเนี่ยที่เขาพิมพ์มาเนี่ยน่าจะยังนะเหมือนยังอ่านผมต้องเคลียร์ให้หมดมันจะได้เคลียร์หมดในนี้มันยาวมากเพื่อนๆยาวมากขอเคลียร์ให้หมดในวันนี้ก่อนแล้วก็จะได้รอรับแรงกระแทกแล้วก็การเคลียร์ทิ้งไม่เป็นไรใครไปทำงานนะครับขอให้ผมได้พูดผมไม่พูดมา7 เดือนไม่พูดมาจะปีนึงนะให้ผมได้พูดอะไรที่ผมพูดผิดบอกผมมานะครับย้ำอีกเรื่องนึงเพื่อนอ๋อเรื่องนี้มีส่วนผิดขอโทษจริงๆครับขอโทษจริงๆจากใจครับมีส่วนผิดและน้อมรับผิดจริงๆแต่ไม่รู้จะชดใช้ให้ยังไงนะครับขอพูดชัดเจนไปเลยทีเดียวจบเพราะผมเบื่อมากมีหลายคนนะครับมาหาว่าผมไปเกาะเขานะครับรักเขาเพราะตัวเขาไม่ใช่เพราะผมรักที่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เพราะชาลีผมจะพูดอะไรให้ฟังนะมันอาจจะเจ็บใจหน่อยนะเพื่อนในนี้มีคนกลุ่มแรกที่อยู่กับผมปะ
มาคนกลุ่มท้ายฟังดีๆนะคนที่ด่าผมเยอะๆผมจะถามว่าคุณรักเขาเพราะอะไรมีคนบอกว่ารักไม่ได้รักเพราะชาลีรักเพราะผู้หญิงเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวรักเพราะผู้หญิงคนนั้นเป็นคนที่น่ารักแบ่งปันนั่นน่ะแปลว่าคุณรักเพราะผมคุณรู้ไหมว่าถ้าไม่มีผมอ่ะเขาจะเป็นผู้หญิงที่คนไทยจะรับไม่ได้เลยนะครับเขาจะเป็นผู้หญิงที่คนไทยจะเกลียดเขาเขาจะเป็นผู้หญิงที่คนไทยเพราะคนไทยรับไม่ได้เรื่องอะไรเรื่องความเห็นแก่ตัวเรื่องความอิจฉาริษยาเรื่องการด่าคนออกไลฟ์คุณรู้เปล่าว่าถ้าผมไม่ออกมาแก้รับหน้าให้เขาหลายครั้งอ่ะป่านี้พวกเขาอ่ะโดนพวกคุณทำคลิปว่าผู้หญิงคนนี้เห็นแก่ตัวไปแล้วคุณรู้ไหมเนี่ยว่าแรกๆอ่ะเขาไลฟ์อยู่แล้วมี MVP ที่ผมพาไปเนี่ยหลายๆคนอ่ะมาดูคุณคิดดีๆง่ายๆตามผมนะจะได้ดูว่าผมคิดเองหรือเปล่าแรกๆนะครับผมจะบอกให้ว่าคนที่กำลังดูเขาอยู่เนี่ยถ้าแค่เผลอไปดูช่องอื่นน่ะที่ไม่ใช่เขาอ่ะหรือไม่ใช่เพื่อนเขาที่เขาอยากสนับสนุนน่ะคุณรู้เปล่าว่าพวกคุณน่ะโดนด่ายันพ่อแม่ได้เลยนะคุณจะโดนด่าว่าคุณเป็นคนทรยศเลยนะใครที่บอกรักเขาเรื่องเนี้ยผมจะบอกให้ฟังว่ารู้เปล่าว่าผมเนี่ยคือคนที่บอกว่าไม่ได้นะผมเป็นคนที่รีบวิดีโอคอลบอกเขาเองนี่แหละว่าอย่าร้องไห้คุณรู้ไหมคนที่มาทีหลังรู้ไหมว่าแต่ก่อนอะแค่ MVP อ่ะให้รางวัลเขาอยู่ในนี้แล้วอยู่ดีๆ MVP ไปดูห้องอื่นอะแล้วไปให้รางวัลห้องอื่นบ้างอะคุณรู้ไหมว่าเขาร้องไห้ทันทีและด่าว่าพวกคุณคือคนทรยศนะครับมีการเขียนชื่อพวกเขานะเอามาทำลายทำอะไรกันรู้ป่ะว่าใครเป็นคนสอนเขาว่าอย่าทำนิสัยแบบนี้อีกผมนั่นแหละรู้ป่ะว่าผมวิดีโอไปบอกให้ลงไลฟ์บอกว่าอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้เพราะเหตุผลแบบนี้มันคือเรื่องที่เลวร้ายมากสำหรับคนไทยผมน้อมรับผิดในสิ่งที่ผมปรับเปลี่ยนให้เขาดูเป็นคนดีในสายตาพวกคุณเนื่องจากอะไรรู้เปล่าผมคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องมาอยู่ในชีวิตผมจะต้องมาอยู่กับมีสิทธิ์ที่จะอยู่วนเวียนในชีวิตผมมีสิทธิ์ที่จะอยู่กับครอบครัวผมมีสิทธิ์ที่จะอยู่กับคนไทยและจะเป็นแฟนผมในอนาคตผมรู้สึกว่าผมไม่ผิดที่จะสอนให้เขารู้ว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรผมไม่อยากให้คนเกลียดเขาผมรักเขาผมไม่อยากให้คนเกลียดเขาผมเลยบอกว่าเรื่องพวกนี้เราต้องใจกว้างนะอย่าร้องไห้ออกในไลฟ์อีกนะเวลา MVP มาเปย์คุณแล้วถ้าไปเปย์คนอื่นอย่าร้องไห้นะเราต้องรู้จักคำว่าแบ่งปันนี่รู้เปล่าก่อนผมมามีคนมาพิมพ์ส่วนตัวผมอีกเยอะอยู่โอ้ยเขาไม่ได้รักเขาไม่ได้ชอบเพราะผมเขาชอบเพราะว่าผู้หญิงเป็นคนแบ่งปันโยนยูนิเวิร์สให้ห้องนู้นหรือแบ่งปันคนดูให้ห้องนู้นไม่ได้เกี่ยวกับมึงเลยนะคุณรู้เปล่าถ้าไม่มีผมอ่ะ
ป่าเนี่ยพวกเขาโดนแขวนแล้วว่าโอ้โหทำไมทำนิสัยแบบนี้คุณรู้ไหมว่าผมเนี่ยอยู่ดีๆเขาห่วง MVP ห่วงคนดูห่วงมากนะครับมีใครจำได้ไหมร้องไห้ออกกลางไลฟ์ลุมหัวกันด่าคนที่ดูพวกคนที่ดูอยู่ที่ไปดูห้องอื่นเขาด่ายับนะครับที่ไม่ใช่โฮสต์เดียวกันหรืออะไรเงี้ยหรือไม่ใช่เพื่อนที่อยากสนับสนุนเนี่ยคุณรู้ไหมว่าผมเนี่ยอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจจนผมต้องทำไงรู้ป่ะจนผมต้องออกมาไลฟ์แล้วบอกว่าเพื่อนๆแบ่งปันไปตามช่องนู้นไปตามช่องนี้คุณรู้ป่ะว่าผมทำเป็นคนแรกเนี่ยจนพวกเขาอ่ะเห็นว่ามีคนมาชื่นชมผมก็เลยทำตามผมกันทุกคนโลหลังจากนั้นนะแบ่งปันกันกระจายไววอดเลยผมบอกเลยว่าการแบ่งปันของพวกคุณนะไม่ได้เต็มใจหรอกแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยอย่าให้ภาพมันน่าเกลียดเกินผมนี่แหละคือคนที่ทำให้ทุกคนในนั้นแบ่งปันหรือโยนนู่นนี่กันคุณก่อนมีผมเนี่ยคุณเห็นไหมว่ายูนิเวอร์สสักลูกเนี่ยเขาจะโยนให้คู่แข่งอ่ะคุณเคยเห็นป่ะก่อนมีผมเนี่ยพวกคุณเคยเห็นป่ะพวกคุณไม่ได้เห็นหรอกครับไหนคนใหม่ๆที่ว่ามาบอกว่ารักพ่ออะไรเนี่ยพ่อผมนี่แหละเป็นคนที่ทำให้พวกเขายิงเงินปุ้งปั้งได้จากคนไทยนี่มาส่งกลับให้คนไทยบ้างได้จาก MVP ไทยส่งไปให้ห้องอื่นบ้างได้จาก MVP ไทยคุณส่งกลับให้MVP บ้างนิดหน่อยพออย่าเยอะย้ำอีกทีนะครับผมมีส่วนร่วมในการผิดจริงๆนะครับที่ผมไปปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่ผมปรับเปลี่ยนพอใจกันหรือยังที่พวกคุณหาว่าผมปรับเปลี่ยนแล้วใครมาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดที่ผมปรับเปลี่ยนผู้หญิงคนนึงเนี่ยครับคือสิ่งที่ผมปรับเปลี่ยนคือเรื่องความเห็นแก่ตัวคือเรื่องความแบ่งปันคือเรื่องการให้คือเรื่องความจริงใจเนี่ยคือสิ่งที่ผมปรับเปลี่ยนคนที่จะอยู่ในชีวิตผมในภายภาคหน้าผมผิดหรือเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมปรับเปลี่ยนเพราะผมคิดว่ามันจริงที่เราจะได้คนแบบคนเนี้ยวันนึงอ่ะเขาจะมาอยู่กับเราหรือเราอาจจะไปอยู่ที่นู่นกับเขาไปกับแต่อย่างน้อยเขามาอยู่กับครอบครัวผมต้องไม่แสดงอาการอะไรพวกนี้ให้เห็นเขาอยู่กับพวกคุณเขาต้องไม่แสดงอาการอะไรพวกนี้ให้เห็นเพราะเขาคือแฟนผมเลยรู้สึกว่าในความผิดของผมมันยังลดโทษให้ผมได้นิดหน่อยเพราะผมรู้สึกว่าคนนี้คือคู่ที่จะต้องมาใช้ชีวิตกับผมอาจจะไม่ได้อยู่จนตลอดไปอาจจะเลิกกันเร็ววันนี้แต่อย่างน้อยในระหว่างที่อยู่ขอให้มันเป็นอะไรที่ดีแล้วกันและที่สำคัญสุดวันที่ผมรู้สึกว่ามันตึงหนิดหลายๆอย่างอ่ะผมออกมาเตือนคุณกันกี่ครั้งแล้วกี่ครั้งครับที่ผมออกมาเตือนเพื่อนๆว่าให้อย่าไปคิดอะไรนะแล้วก็อย่าอินมันมาก100 ครั้งมั้งที่ผมออกมาเตือนเพื่อนๆและที่สำคัญสุดผมยังเตือนว่าอะไรรู้เปล่าไม่ใช่เรื่องผิดนะครับการให้การที่คุณให้ด้วยความเต็มใจการที่แบ่งปันการที่ใครจะแสดงเพราะผมย้ำว่า PK มันคืองานมันคือช่องทางการทำงานของใครแต่ละหลายคนช่องทางที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาทำงานได้มาคุยร่วมทุกข์สุขดิบได้มาพูดคุยกันคนที่ไม่เคยกล้าแสดงออกได้มาอยู่ใน PK มันเป็นอะไรที่น่ารักมากและการแสดงนั้นมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าอย่าให้มันเกินไปหรืออย่าดึงผมไปแสดงให้มันดูอะไรเกินไปผมไม่ชอบผมก็จะไม่เข้าอย่าว่าผมเลยนะครับผมพยายามเต็มสุดฝีมือของผมแล้วพยายามเต็มที่แล้วพยายามให้มันจริงจนผมออกมาพูดกับทุกคนแล้วนะว่าต่อจากนี้อะไรที่ไม่จริงผมจะไม่ทำอะไรที่ไม่อะไรผมจะไม่ทำผมบอกทุกคนแล้วนะครับใครที่รักเขามากช่วงนี้แล้วยังที่ด่าผมมากมายอ่ะคิดว่าผมพูดมั่วๆไม่มีหลักฐานอ่ะภาวนาเถอะขอให้เพื่อนๆหลายคนไปตัดคลิปมาหน่อยนะช่วงนั้นผมจะได้ไม่ได้พูดปากเปล่าผมเชื่อว่าพวกคุณหลายคนน่าจะอยู่ในช่วงนั้นเหมือนผมเหมือนกัน
ขอเถอะครับผมทนมา7 เดือนแล้วทนมาปีนเรื่อยหลายๆอย่างที่คนพูดอ่ะผมไม่เคยพูดอะไรเลยไม่เคยอยากทำร้ายใครเลยอดทนโคตรวันนี้ให้ผมได้ด่าพวกคุณกลับบ้างหลายๆคอมเมนต์ที่ดูระหว่างนั้นแล้วแบบด่าผมมากมายไม่แม้ไม่รู้ผู้ชายไม่พาเที่ยวไม่พากินอะไรไม่พาซื้อของไม่เอาแล้วครับขอเริ่มชีวิตใหม่ที่มันแบบให้มันลบล้างสิ่งพวกนี้ใครพูดมาเดี๋ยวผมจะไปตอบให้หมดว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตผมบ้างเรื่องอะไรผมเลวผมก็จะบอกว่าผมเลวเรื่องอะไรผมพอที่รับได้ผมก็จะบอกว่ารับได้ผมไม่ใช่คนดีครับผมย้ำอีกทีไม่ต้องการกำลังใจด้วยครับผมชอบอดทนกับเรื่องพวกนี้มันทำให้เราแข็งแรงได้ดีเอาเป็นว่าเข้าใจกันเนาะที่ว่าผมปรับเปลี่ยนหลายคนนะครับมาพูดเยอะมากว่าชาลีการจะคบคนคนหนึ่งไม่ควรไปปรับเปลี่ยนอะไรในชีวิตเขาเนี่ยคือสิ่งที่ผมปรับเปลี่ยนผมทำผิดหรือเปล่าสมองพวกคุณคิดอะไรกันอยู่คุณว่าผมไปปรับเปลี่ยนเรื่องอะไรพวกคุณกระจอกมากที่ด่าผมอะกระจอกจริงทำได้แบบผมหรือเปล่าขอโทษครับแต่ตัวผมไม่ได้อยากให้อะไรมันเสียหายมากขึ้นในด้านความรู้สึกหรืออะไรใดทั้งสิ้นผมเลยต้องออกมาเบรกนะครับแต่ที่สำคัญนะครับผมยังย้ำนะครับมันคืองานมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าให้ตัวผมต้องออกมาแสดงอะไรผิดๆผมไม่ทำครับวันที่ผมไม่ไหวผมก็ต้องบอกว่าตัวผมไม่ไหวนะครับถึงผมจะอดทนเพื่อพวกคุณมามากมายนะครับคุณคิดว่าผมเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องเหรอคิดว่าผมโง่หลายคอมเมนต์บอกผมพูดกำกวมให้ผมพูดตรงๆมั้ยล่ะมันน่ากลัวมากนะคุณน่ะโง่พวกคุณน่ะกระจอกคิดว่าผมเรียบเรียงคำพูดไม่ได้อะผมอะให้เรียบเรียงแบบไหนล่ะอยู่ที่ว่าผมมันไม่อยากทำร้ายใครย้ำอีกทีขอโทษในความผิดนี้ที่ผมไปปรับเปลี่ยนนิสัยบางคนนะครับแต่ผมทำเพราะว่าผมนึกว่าเขาจะอยู่กับผมแล้วก็ครอบครัวผมจะได้รักคนหลายคนจะได้คนหลายๆคนจะได้รักขอโทษครับงานอะไรนะครับไม่พอใจที่ผมออกมางี้ยกเลิกผมได้นะครับพร้อมเสียค่าปรับตามจริงที่มันควรเป็นด้วยครับอยากเริ่มใหม่ครับแต่ฉันไม่เคยทำให้พักดีต่อที่แห่งเดียวแล้วไม่ทรยศค่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมฉันเริ่มมีงานน้อยลงค่ะและเดือนสิงหาคมก็ยิ่งน้อยลงไปอีกแต่ทุกครั้งที่เป็นแบบนี้ฉันก็มักจะพูดกับคนที่เป็นห่วงฉันที่อยู่ที่นั่นเสมอว่าฉันไม่ต้องทำงานก็ได้ไม่ต้องหาเงินก็ได้จะเป็นระยะเวลาเดี๋ยวมันยาวมากนะทำงานได้ไม่ต้องหาเงินก็ได้จะเป็นระยะเวลาหลายเดือนก็ได้กี่เดือนเนี่ยหลายเดือนก็ได้มันเป็นคำปลอบใจนะที่เขาชอบพูดกับผมมันเป็นคำปลอบใจนะที่เขาชอบพูดกับผมอ่ะ
มันเป็นคำปลอบใจนะที่เขาชอบพูดกับผมอ่ะมันเป็นคำปลอบใจนะที่เขาชอบพูดกับผมอ่ะนั่นแหละผมจะบอกว่าผมอยู่กับคนที่เขาพิมพ์คำนี้ว่าอยู่ไทยฉันไม่ได้มาอยู่กับคุณเพื่องานไม่มีงานก็ได้ฉันรักคุณไม่ต้องทำงานก็ได้กี่เดือนก็ได้จริงๆเนี่ยผมจะบอกให้ว่าถ้าคุณไม่ได้โกหกนะว่าคุณลำบากมาก่อนจริงๆแล้วก็ฐานเงินเดือนคุณเท่านั้นจริงๆอ่ะสิ่งที่ผมทำให้คุณเนี่ยถ้าคุณไม่ได้โกหกผมจริงๆนะว่าตอนแรกคุณลำบากต้องกินได้กินไม่ได้นู่นไม่ได้นี่ไม่มีรถดีๆไม่มีบ้านดีๆอยากหาเงินเรียนผมจะบอกให้ว่าผมทำยิ่งกว่าคุณได้เงินเรียนนี่ผมทำให้คุณได้กลับไปเปิดโรงเรียนถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผมนะผมบอกเลยว่าผมไม่เคยทวงบุญคุณคนแล้วก็ตลอดชีวิตเนี้ยผมช่วยเหลืออะไรหลายๆอย่างผมไม่เคยออกมาพูดไม่เคยออกมาถ่ายคลิปผมไม่ใช่คนแบบนั้นน้องๆหลายคนเนี่ยที่ผมรักเนี่ยไอ้จินอะไรเนี่ยมันจะเลวมันจะอะไรหรืออะไรรู้ป่ะพวกใครดีๆเนี่ยที่ได้ยูนิเวิร์สกันตุ้มต้ามรวยกว่าผมเนี่ยผมจะบอกให้รวยผมรู้ป่ะว่าผมไม่เคยไปทวงอะไรเขาสักอย่างแม้แต่บาทเดียวคุณให้พวกมันออกมาพูดดิว่าคนที่ผมไปดันน่ะผมเคยทวงหรือมีปัญหาเปล่าทำไมผมไม่มีปัญหากับคนพวกนั้นเลยเพื่อนเพื่อนๆคิดไม่ได้เหรอทำไมผมไม่ไปมีปัญหากับคนพวกนั้นถ้าผมเป็นคนเห็นเรื่องผลประโยชน์อะทำไมผมไม่ไปทวงบุญคุณกับคนที่มาไลฟ์กับผมและผมให้ฐานติดตามไปได้ไปทำงานได้ไปขายของผมเคยไปพูดทวงอะไรกับใครสักคนเปล่าไม่เคยเพราะผมไม่เคยมีปัญหากับใครขอให้มันจบในข้อที่ผมระบายแล้วเดี๋ยวผมจะจบส่วนใครจะออกมาอะไรอีกผมขอแล้วกันนะจบวันนี้พวกคุณไม่ต้องออกมาเถียงในห้องไหนกันอีกแล้วผมพยายามนิ่งที่สุดแล้วก็ไม่ออกมาพูดยอมอยู่กับคำว่าไม่เป็นลูกผู้ชายอดไม่แย่มากใครที่ด่าผมอะไอ้พวกกระจอกพวกคุณเนี่ยไม่โตผมไม่อยากให้พวกคุณเสียใจแค่นั้นแหละไม่ได้อยากให้มีเรื่องแบบนี้ติดในชีวิตนะครับคือมันผ่านไป2ปีแล้วผมจะต้องมาเห็นแล้วผมรู้สึกว่าแบบกูไม่แมนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยออกไปพูดอย่างนี้แต่บอกเลยว่าคุณกำลังจะทำผมบอกเลยว่าทำไมผมเจ็บใจผมได้ยินมานะครับว่าจะมีคนฟ้องผมจะมีใครในคนในไทยเนี่ยพาเขาฟ้องผมหรือใครอีกคนจะช่วยกันพาฟ้องผมผมได้ยินมานะเป็นคำลมๆแรงๆนี่มาพวกคุณกำลังจะฟ้องคนที่ให้โอกาสคุณเหรอพวกคุณกำลังจะฟ้องคนที่ให้ชีวิตคุณดีขึ้นเหรอถ้ามันไม่ใช่การคำนวณผิดของผมนะถ้าเงินเดือนคุณเป็นอย่างนั้นคุณได้เงินแค่นั้นแล้วคุณบอกว่าชีวิตคุณลำบากถ้าคุณไม่ได้โกหกอะคุณต้องทำงานทุกวันต้องขี่รถไกลไปเรียนต้องอะไรมีความฝันแค่อยากเป็นครูสอนเต้นสิ่งที่ผมทำให้คุณวันนี้คุณเปิดโรงเรียนจ้างครูมาสอนเต้น10คนก็ยังได้คุณแค่เดินวนดูเด็กๆไม่พอใจหรอครับถ้าคุณยังใช้เงินเล่นๆน้อยๆแบบเงินที่คุณใช้อยู่ชีวิตประจำวันนะคุณใช้เงินได้อีก 4-50 ปีอ่ะโดยไม่ต้องทำงานอะไรคุณไม่พอใจหรอครับอ
ผมไม่อยากคำนวณให้ฟังนะว่าแค่เงินที่ทำงานนะครับผมเป็นค่าเหนื่อยที่ว่าคุณได้สบายๆเนี่ยถือว่าผมทำให้คุณได้เยอะด้วยเป็นคนอื่นอาจไม่ได้ทำให้คุณได้เยอะแบบนี้นะครับคุณลองเอาคนโนเนมจากประเทศอื่นมาทำงานสิให้ได้ชั่วโมงละ400,000,000นึงอ่ะคุณทำแบบผมได้ป่ะและที่สำคัญที่มันเยอะกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะสติ๊กเกอร์ที่คนที่รักคุณให้คุณมหาศาลนะครับน่ะคุณไม่ต้องทำงานอีก 3-40 ปีได้เลยนอนสบายเฉยผมไม่เคยได้ส่วนแบ่งใดๆจากพวกนั้นสักคนนะครับผมไม่ต้องการนะครับถึงบางทีจะอิจฉาอยู่เหมือนกันนะครับจนไม่ค่อยรู้สึกว่าอยากจะไปดันใครมากตอนที่มีโอกาสนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าทำไมกูต้องยังใช้ชีวิตลำบากอยู่เลยวะแต่คนพวกนั้นสบายบิ้วถ้าไม่เป็นไรผมขอแลกด้วยความเหนื่อยในการทำงานในการขายของหาของที่มันพอใช้ได้มาขายให้พวกคุณซื้ออุดหนุนผมก็พอแล้วครับนี่ผมจะเล่าอะไรให้ฟังเป็นการเปรียบเทียบนะถ้าคุณคิดได้ก็คิดตามผมนะใครที่บอกว่าผมเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินดีๆนะใครที่ด่าผมอยู่ทุกวันเนี้ยว่ามีแต่ผลประโยชน์ว่าผมมีแต่ผลประโยชน์ผมเห็นแก่เงินผมทำอะไรเพื่อเงินผมจะเล่าอะไรให้ฟังนิทานเรื่องหนึ่งแล้วกันจะย่อเล่าเรื่องเปรียบเทียบอะไรให้ฟังเรื่องหนึ่งแล้วกันถ้าสมมติว่านี่จะยกตัวอย่างปีที่ผ่านมานะว่าผมทำอะไรให้ใครหลายคนบ้างถ้าสมมติว่าแผงลอตเตอรี่ตรงหน้าคุณอ่ะคุณรู้ 100% ว่ามันมีรางวัลที่1อยู่อ่ะคุณกล้าหยิบใบนั้นน่ะให้คนที่มายืนที่คุณไม่รู้จักเลยอ่ะคุณกล้าหยิบให้เขาป่ะโดยที่ไม่ขอส่วนแบ่งเลยอ่ะคุณจะเป็นคนดีแค่ไหนผมกล้าพูดว่าผมไม่เคยเจอคนแบบนี้ในชีวิตนั่นแหละคือผมทำไมผมถึงเปรียบเทียบได้หรอเพราะผมคำนวณได้ว่ายูนิเวิร์สอ่ะมันราคาเท่าไหร่ผมคำนวณได้ว่าสติ๊กเกอร์มันราคาเท่าไหร่และผมคำนวณได้ว่าตอนนั้นผมมีศักยภาพขั้นที่ว่าผมจะเอายูนิเวิร์สเองก็ได้จะเอาสติ๊กเกอร์ใดๆเองก็ได้เพราะจริงๆทำไมผมไม่ปั้นตัวผมให้มันดูเป็นเทพไปเลยล่ะผมไม่ทำคุณรู้ไหมว่าตอนนั้นน่ะผมอยากยกใครให้ไปแจกยูนิเวิร์สคนนี้เป็น100รูปผมก็ทำได้จริงหรือเปล่าลองตอบผมก่อนว่าจริงเปล่าพวกคุณไม่กล้าทำกันหรอกรู้เปล่าหรือพวกคุณที่เป็นโฮสต์กันเองก็ไม่กล้าทำกันมากหรอกแต่ก่อนอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคุณอาจจะต้องหรือเจ้าของเอเจนซี่อ่ะยังไม่กล้าทำเลยเพราะคุณยังเอาส่วนแบ่งจากสติ๊กเกอร์เลยผมจะบอกว่าพวกคุณไม่กล้าหรอกที่ว่าเห็นลอตเตอรี่อยู่ตรงหน้าแล้วรู้ว่าราคารางวัลที่1มันเท่าไหร่แต่คุณหยิบใบนั้นน่ะให้คนข้างๆที่คุณไม่รู้จักโดยที่คุณไม่ขออะไรเลยนั่นน่ะคือผมแล้วผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยผมหยิบให้คนที่ผมรักที่สุดอาจจะเป็นรางวัลที่1 6ใบก็ได้มั้งผมหยิบให้น้องที่ผมรักอีกคนนึงอาจจะเป็นรางวัลที่1 4 5ใบผมหยิบให้อีกคนนึงใบนึงผมหยิบให้อีกคนนึง10ใบ20ใบรู้เปล่าผมไม่ได้อะไรเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่เป็นความสุขที่ผมได้ให้พวกคุณยังไม่กล้าทำแบบผมหรอกถ้าคุณรู้ว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงจริงเปล่าผมเปรียบเทียบให้ฟังมันเหมือนกันคุณไม่กล้าทำหรอกคนที่ด่าผมเป็นหมื่นคนไม่กล้าทำแบบผมหรอกและที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรรู้เปล่าเขาไม่ได้หยิบลอตเตอรี่ใบนั้นให้คนคนนั้นเฉย
รู้ไหมว่าก่อนที่ผมจะเข้าไปดันน้องๆแต่ละคนผมจะเปรียบเทียบให้ฟังมันคงเหมือนผมอ่ะพวกคุณยืนรออยู่หน้าแผงแต่ผมอ่ะคานมาจากต่างจังหวัดคานนะครับไม่ได้เดินไม่ได้ขับรถนะคานเป็น10วันคานทั้งวันทั้งคืนเพื่อมาหยิบให้คุณโดยที่ใจบริสุทธิ์ไม่ได้อะไรทำไมผมต้องเปรียบเทียบคานแต่ละครั้งที่ผมจะเข้าไปดันกามินเนี่ยผมต้องทำการบ้านก่อนเข้าไปนะครับต้องเหนื่อยต้องร้องไห้ต้องมีความหวังทำไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ว่ามันมีความหวังมากเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จในการที่ผมเข้าไลฟ์ครั้งเดียวนะครับทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จสุดก็เพราะว่าเรามีการปรับเปลี่ยนเรามีการสอนอะไรกันแล้วก็เป็นที่ตัวเขาด้วยที่ว่าเข้าใจแล้วก็ทำความน่ารักออกมาได้เป็น10 20 30ครั้งนะครับเราเลยมาได้ถึงวันนี้ด้วยกันช่วยกันมาแต่น้องๆบางคนเนี่ยจินกูทวงบุญคุณอย่าว่ากันนะจริงก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จด้วยการที่ว่าพวกคุณมารู้จักเฉยๆนะผมไม่ได้เข้าไปครั้งเดียวนะครับแล้วจริงมีคนรู้จักผมเข้าไปหนึ่งครั้งผมเห็นวันที่มันดูท้อแท้จริงๆผมกระโดดเข้าไปครั้งที่2เพื่อให้มันมีฐานมากขึ้นกระโดดเข้าไปครั้งที่3ครั้งที่4จนมันเริ่มมีฐานแฟนคลับจริงๆนั่นแหละครับคือความสำเร็จของผมไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับที่พวกคุณอยู่ดีมาเห็นเขาแล้วนึกว่าเขาประสบความสำเร็จกันผมเข้าไปดันพวกเขาหลายครั้งมากและผมต้องทำการบ้านอยู่ข้างหลังเยอะมากแต่ด้วยความจริงใจครับด้วยความรักที่ผมอยากให้น้องๆต้องเขียนบทโง่ภาษาก็ต้องฝึกภาษาเกาหลีเพื่อจะเข้าไปพูดนิดหน่อยโง่ภาษาอังกฤษก็ต้องฝึกนิดนึงเพื่อเข้าไปพูดและเข้าไปอย่างละนิดนิดหน่อยหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันหมดมุกกันนะมันหมดความน่ารักพวกเขาอะรู้เปล่ารอผมแต่ตอนนี้ผมไม่ได้สำคัญแล้วแต่ก่อนตอนนี้ไม่มีหรอกแต่ไม่เป็นไรผมรู้ว่าอะไรมันแรงแล้วก็สำคัญสุดผมหมดโอกาสในการดันน้องๆหลายๆคนเพื่อนๆหลายๆคนที่รอผมมาตั้งนานนะครับผมตกลงสัญญากับน้องๆหลายคนว่าผมจะดันจะทำอะไรแต่ผมทำไม่ได้เพราะแค่ผู้หญิงคนนึงนี่แหละครับที่ผมทำไม่ได้เพราะไม่ให้ผมทำเนี่ยผมพูดตรงๆอ่ะพวกคุณพอใจหรือยังแต่คุณรู้กันอยู่แล้วเนี่ยหลายคนที่ฉลาดพอคุณรู้กันอยู่แล้วเนี่ยใช่ป่ะทุกคนเลวหมดนะครับคุณคิดว่าผมด่าใครเวลาที่ผมบอกว่ามีคนบอกว่าคนนี้เลวคนนี้นิสัยไม่ดีคนที่ไอ้จินนิสัยไม่ดีจินมันเลวจนนี่ฉันมีเพื่อนดีอยู่คนเดียวหรือดันได้แต่เพื่อนฉันคุณรู้เปล่าว่าคุณรู้กันอยู่แล้วแหละแค่คนที่สายซื่อบริสุทธิ์ใหม่ๆอ่ะไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นมาบ้างระหว่างทางผมไปทักทายน้องๆยามเช้ายังไม่มีโอกาสได้ไปทำเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะผมรักผมยอมรู้ใช่ไหมช่วยพิมพ์กันหน่อยไม่เอาแบบไม่สตรอเบอรี่นะว่าทุกคนมีความรู้สึกหรือว่ามีใครรู้ไหมหรือใครที่ฟังแล้วก็น่าจะรู้ป่ะว่าถ้ามันเป็นการหวงกันเพราะว่าผู้หญิงอะไรนะผมตลกผมเข้าใจแต่พอมันเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยมันคือผลประโยชน์มันคือผลประโยชน์ที่มาเกี่ยวข้องเยอะเกินทอมมี่มาบ้านกูก็มีปัญหาจินทำไมมาไม่ได้ล่ะทำไมไม่มาพร้อมกันล่ะมาเจอกันนะตัวโฮสต์ยังรู้เลยทอมมี่ก็รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตผมบ้างจินก็รู้เดสก็รู้ทุกคนรักผมคนรอบตัวผมพูดคำเดียวว่าอะไรหรือเปล่าแล้วพวกคุณไม่ต้องไปถามคนรอบตัวผมนะว่าทำไมยังอยู่ถึงทุกวันนี้แม่ผมคงตอบว่าลูกรักใครแม่ก็รักพี่สาวผมก็คงตอบว่าน้องรักใครพี่ก็รักเพื่อนผมก็คงตอบว่าแน็กรักใครเพื่อนก็รักพี่ก็รักผมพูดตรงๆอ่ะผมเรียบเรียงถูกป่ะรอบเนี้ยพวกคุณฟังผมดิผมพูดเก่งขึ้นยังนี่ยังไม่สุดนะ
จะได้จบจบสักทีขอโทษที่ทำเหมือนดาราคนอื่นไม่ได้นะครับที่อยู่นิ่งๆออกมาตอบสวยๆหล่อๆเขาคงไม่ได้มีปัญหากันนะครับมันเลยตอบได้และประเด็นเราเริ่มมาด้วยกันนะครับแต่ก่อนนะบนจ้างอยากให้ผมทำอะไรก็ออกมาทำให้ดูออกมาทำให้ดูเราเริ่มออนไลน์มาพร้อมกันนะเพื่อนๆเราน่าจะเป็นคนเปิดแรกๆเลยมั้งเนี่ยก็ต้องจบกันในนี้แหละไม่ผิดผิดไม่แมนไม่ควรพูดแบบนี้ผู้ชายแบบผมควรจะอยู่นิ่งๆแล้วก็อ้าแขนแบบตอนนั้นไปขอโทษนะครับมันยาวมากนะครับมีใครอ่านจบบ้างไหมเนี่ยมันยาวมากนะครับมันยาวแบบโอ้โหแต่ดีผมรู้สึกว่าดีมันถึงขั้นสุดที่เราต้องออกมาพูดแล้วแล้วก็ปกป้องคนรอบตัวเราไม่ให้ใครมามองแม่เราว่าเลี้ยงดูเรามาไม่ดีไม่ใช่ใครส่งมาให้นะครับพอดีว่าฝั่งนู้นเขาออกแถลงยาวๆนะครับผมก็ขอออกอธิบายในส่วนที่บริษัทผมโดนกล่าวหาด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลองดูผมจะลองปรึกษากับพี่ซันปรึกษากับแม่ดูว่าคอมพานีเราจะลองเป็นคอมพานีการกุศลดูนะครับทำให้ได้จริงก่อนเถอะค่อยออกมาพูดผมทำไม่ได้500,000 บาทนี่ประวัติการโอนเข้า